สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองนางาโนแล้วนะครับหลังจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้เดินทางออกมาจากหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะด้วยรถบัสนะครับแล้วเราก็มาต่อรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคานาซาวะเพื่อมาอย่างที่นี่นะครับที่เมืองนางาโนและตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปเช่ารถกันเพื่อขับต่อไปยังเมืองฮากุบะนะครับและบริษัทรถเช่าที่เราเลือกสำหรับทริปนี้ก็คือ Toyota Rent Car ครับสำหรับรายละเอียดในการเช่ารถรวมทั้งตั๋วรถไฟและก็การเดินทางตลอดทริปเนี่ยผมจะทำวิดีโอแยกออกมาอีกคลิปหลังจากที่เราจบทริปนี้แล้วกันนะครับแล้วทำไมการเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกของผมที่ญี่ปุ่นในทริปนี้เนี่ยจะต้องเป็นที่เมืองฮากุบะนะครับทั้งที่ก็ยังมีกาล่ายูซาวะสกีรีสอร์ทที่แสนจะสะดวกสบายมากในเรื่องของการเดินทางจากเมืองโตเกียวนั่นก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่ติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับและที่นี่เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของนักสกีและนักสโนว์บอร์ดที่จะต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีสกีรีสอร์ทให้เล่นรวมกันแล้วเนี่ยถึง10ที่เลยทีเดียวนะครับและที่นี่นะครับเขาก็เคยได้รับการจัดแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1998อีกด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผมเลือกที่จะมาเล่นสโนว์บอร์ดที่นี่เนี่ยมันก็คือความตั้งใจของผมที่มีมาตั้งนานแล้วที่อยากจะมาเล่นสโนว์บอร์ดที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็คือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เราตัดสินใจมาเที่ยวญี่ปุ่นในทริปนี้ครับ Good morning ครับ Good morning from Japan นะฮะวันนี้วันที่5นะฮะก็มาเริ่มเช้าวันใหม่กันที่นี่นี่ครับผมมาถึงแล้วฮากุบะนะครับก็ความจริงก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี่แหละนะฮะที่เราขับรถกันมานะครับหลังจากรับรถนะฮะก็พอดีมันมืดนะก็เลยไม่มาทักทายเพื่อนๆเดี๋ยวมาทักทายตอนเช้าดีกว่านะฮะตอนนี้เราพักกันอยู่ที่ฮากุบะฮับปกกังนะครับก็นี่แหละฮะสิ่งที่ได้วิวสวยๆจากห้องเลยนะฮะไปดูวิวก่อนนี่ๆๆนี่เมื่อคืนสโนว์ตกแบบโหปุกปุยมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งมากนะฮะปิดก่อนมันหนาวอันนี้วิวจากชั้น3ของที่พักเนาะก็เมื่อคืนพอเรามาถึงนะฮะเช็คอินแล้วเราก็ไปเช่าสโนว์บอร์ดนะฮะพร้อมบูทอะไรประมาณนั้นแล้วก็เช่าชุดให้โปรดิวเซอร์ของเราด้วยนะครับก็รวมแล้วค่าบอร์ดค่าบูทอะไรก็อยู่ที่ประมาณ 31,000 เยนประมาณนี้นะฮะก็คือเช่าอยู่2วันส่วนวันที่3ยังไม่ชัวร์ว่าจะเล่นสโนว์บอร์ดต่อหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราต้องเดินทางกลับไปโตเกียวนะครับก็เดี๋ยวคิดดูก่อนถ้าเช่าแต่ว่าถามทางร้านแล้วล่ะถ้าเราจะเช่าเพิ่มเราก็ค่อยมาจ่ายเพิ่มในวันนั้นนะครับอุปกรณ์ก็จะมีพวกสโนว์บอร์ดบูทแล้วก็บายดิ้งนะฮะประกอบอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดก็จะมีกางเกงเสื้ออะไรประมาณนี้แล้วก็ถุงมืออะไรประมาณนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะครับส่วนชุดผมเอามาเองนะหอบมาเลยหอบมาจากเมืองไทยเลยนะฮะส่วนโรงแรมนะครับค่าที่พักก็3คืนก็อยู่ประมาณ 66,000 เยนประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้แหละแต่สิ่งที่ได้นี่ครับผมวิวนะฮะความจริงที่นี่เขามีที่พักราคาที่มันถูกกว่านี้แหละแต่เราเน้นห้องน้ำส่วนตัวนะฮะแล้วก็เน้นที่มันอยู่ใกล้ตัวเมืองสักหน่อยเผื่อหาของกินอะไรที่มันง่ายนะฮะก็เช้านี้เดี๋ยวไปเบรคฟาสต์นะครับแล้วเราก็ออกไปแถสโนว์บอร์ดกันนะฮะก็เดี๋ยวไปลองซ้อมดูก่อนนะครับเพราะไม่ได้เล่นหลายปีแล้วนะฮะดูแล้วล้มนะฮะมีเขียวฟกช้ำกันบ้างแหละแต่ก็เป็นธรรมดานะครับโอเคนะฮะแล้วก็เดี๋ยวภาพสำหรับการเล่นสโนว์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะเจอกันครับผมเอาวิวไปชมก่อนก็หลังจากที่ทานข้าวเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยเรากำลังไปซื้อถุงมือกันนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกโรงแรมนะฮะดูสโนว์กำลังลงแบบขาวโพลนปุกปุยลงแบบเบาๆเป็นปุยนุ่นสุดยอดนั่นแหละก็คือฮับโปโอเนะนะครับด้านบนเราก็จะเล่นกันที่นี่สำหรับวันนี้นะครับวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเลยนะปกคลุมถ้ามาเที่ยวได้สโนว์เงี้ยโอเคแหละแต่ถ้าเราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดหรือสกีถ้าเราได้เจอบรรยากาศเงี้ยมันจะเล่นยากนะฮะเพราะว่าทัศนียภาพไม่ค่อยดีนะนี่เห็นไหมปุยฮู้ปุยนุ่นนุ่มนิ่มมากสุดยอดเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาดูบอร์ดที่เราเช่ามาเมื่อวานนะฮะอันนี้เป็นของโปรดิวเซอร์เรานะฮะ ก็อันนี้ก็เป็นของผมนะของผมก็จะใหญ่กว่าซึ่งเขาจะวัดจากระดับความสูงนะครับวัดจากระดับความสูงมาจากพื้นถึงคางเรานะฮะเพื่อการทรงตัวนะครับส่วนนี้เขาเรียกว่า binding นะฮะมันจะตั้งขึ้นตอนใส่นะฮะแล้วก็มีบูทนะฮะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนใส่บูทก็ต้องเป็นรองเท้าบูทที่เอาใส่กับสโนว์บอร์ดเท่านั้นนะครับจะเอาบูทที่ของสกีมาใส่สโนว์บอร์ดไม่ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อหาเช่าถุงมือกันก่อนครับผมฟินมันนุ่มมากเอาละฮะตอน
นี้เราก็มารอขึ้นคอนโดล่านะฮะหรือว่ากระเช้าแบบว่าเป็นประตูปิดนะฮะข้างบนแต่ที่สำคัญนะคนต้องนี่คุณต้องมีตั๋วก่อนก็ที่ผมซื้อมาน่าอยู่ประมาณ 5,600 เยนหรือ 6,000 เยนเนี่ยพอดีเราได้ราคาโปรโมชั่นโรงแรมแต่ถ้าคุณมาซื้อที่ Ticket Office ก็อาจจะราคาประมาณ 6,000 กว่าต่อวันนะฮะหรือว่าจะซื้อแบบว่าแบบทุกสกีรีสอร์ทเลยก็ได้นะฮะเอาไปเลย 7,600 นะครับอันนี้ผมซื้อมาที่นี่ก่อนเพราะพรุ่งนี้มาอัดเป็นเล่นที่1นะฮะโอเคเดี๋ยวไปขึ้นคอนโดล่ากันทางโน้นนะฮะนะเอาเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนไปตอนนี้อยู่บนคอนโดล่านะฮะกำลังจะขึ้นไปข้างบนไอ้นี่มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดเลยนะแต่ทำไมมันสูงจังวะขึ้นมาเองสูงอ่ะนู่นน่ะแต่มันยังไม่ถึงจุดสูงสุดเลยนะก็นี่น่าจะเป็นเฟิร์สรันนะครับหลังจากที่หยุดเล่นสโนว์บอร์ดไปประมาณ5ปีได้นะด้วยสถานการณ์การระบาดแล้วก็นี่เพิ่งกลับมาเล่นครั้งแรกคือบอกเลยว่าวันนี้มีล้มลุกคลุกคลานแน่นอนนะฮะแต่ก็จะพยายามล้มไม่ให้มันเจ็บแล้วกันนะเป็นไงบรรยากาศวิวที่นี่ผมบอกเลยว่าสวยมากข้างล่างนะฮะคือฮักบ้าวิลเลจนะครับแล้วก็ข้างบนถ้าอากาศเปิดก็จะขึ้นไปแต่ว่าข้างบนอากาศเปิดที่ขึ้นไปแต่ว่ามันนี่โชคร้ายหน่อยนะฮะช่วงนี้อากาศมันไม่เปิดนะฮะมันมีหิมะลงมานะฮะมีเมฆเต็มเลยก็จะสไลด์ลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็เดี๋ยวล้มโชว์นะโอเคเจอกันครับผมโอเคไปก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ได้เล่นไปห้าปีมือโคตรตกเลยแรกยกนิ้วเลยก็ต่อนะฮะวันนี้ต้องลื้อฟื้นวิชาก่อนนะฮะรอโปรดิวเซอร์ก่อนดีกว่ามาแล้วกำลังมาโน่นฮะมาแล้วมาแล้วและเขาก็ลงมาถึงที่นี่ได้โดยที่ไม่ล้มไปเฮ้ยโอ้โหยอดเป็นไงไม่เล่น5ปีเอ๊ะคือบอก10นาทีมันให้คือด้วยความที่เวลาเราเล่นเวลาที่เรามาชื่อนี้มัน3วันนะใช่มั้ยมีอยู่3วันก็คือกลายเป็นว่าคือใส่ผมคือให้ใส่บอร์ดปุ๊บยืนบอร์ดได้ประมาณ10นาที20นาทีคือแบบผมให้ลุยอ่ะถามว่าโหดมั้ยโหดนะเพราะว่าใช่มันโหดเพราะว่าคือการที่ไม่เล่นนานแล้วมันลืมหมดเลยทําไงผมอ่ะใส่บอร์ดปุ๊บยืนว่าผมสไลด์ไปหน่อยเดียวคือแบบล้มเลยฮะก็ปรับตัวนานพอสมควรนะฮะนี่ก็เพิ่งได้รันได้ประมาณแล้วผมรันเองก่อนที่จะมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะมาดูว่าให้เล่นโรบอทไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวเอาช็อตล้มไปให้ดูบอกแล้วว่าวันแรกของวันนะวันแรกของวันยอดยากครับยากนะแล้วก็พอช่วงท้ายของวันมันจะแข็งขึ้นมันล้มขึ้นมานี่เจ็บนะช่วงต้นแรกมาแล้วฮะนี่ก็น่าจะเป็นรันสุดท้ายนะฮะเพราะว่าเขาปิดแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงจะหมดแล้วสำหรับการเล่นสโนว์ที่ท่าโผล่เน้นนะครับก็เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะแล้วก็รอดูพลุตอน2ทุ่มนะฮะพอดีเลยวันเสาร์ทุกวันเสาร์ที่นี่เขาจะจุดพลุกันตอน2ทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวมาดูพลุกันแล้วก็สำหรับวันนี้คาดว่าน่าจะไปเล่นที่วาทาเกะใช่ไหม
ยูวาสเกะซึ่งมันน่าจะโอเคกว่านี้มันน่าจะร้านสกีจะกว้างก็มาแล้วก็ไปเล่นหลายๆร้านสกีเนาะโอเคแล้วก็สองคุณเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูไปครับเอาละฮะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงที่กำลังรอดูพุนะฮะใกล้จะ2ทุ่มแล้วนะฮะแต่ก่อนที่ดูพุนะฮะเดี๋ยวมาสรุปเรื่องราวของวันนี้ก่อนดีกว่านะครับเอาคร่าวๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยด้วยความตั้งใจแล้วเนี่ยผมตั้งใจที่จะมาที่ฮากุบะแล้วก็ไปเล่นสโนว์บอร์ดที่ฮาโปโอเนะที่เราเล่นวันนี้นั่นคือฮาโปโอเนะนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่สวยที่สุดของฮากุบะเลยนะครับแต่ปัญหาที่เจอก็คือว่าด้วยความที่ผมเนี่ยหยุดเล่นสโนว์ไปนานนะ5ปีนะหยุดเล่นไปแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่กลับมาเล่นนะครับและสิ่งที่ได้พบก็คือฮาโปโอเนะคือมันเหมาะสำหรับคนที่มีฝีมือที่ระดับนึงนะฮะแล้วค่อยไปเล่นโอเคแหละฝีมือของเรามันก็ระดับนึงแต่ปัญหาที่เจอวันนี้ด้วยความที่พอคนมาเล่นเยอะแล้วมันกลายเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเป็นสโนว์เป็นกองเงี้ยเวลาเราเลี้ยวมันเลี้ยวยากนะฮะมันเลยเกิดปัญหาพอเลี้ยวปุ๊บไปชนในก้อนพวกนี้ล้มครับผมแล้วก็อย่างมันเป็นทางชันนะฮะดังนั้นมันไม่เหมาะที่คุณจะต้องมาลื้อฟื้นวิชาวันแรกดังนั้นพรุ่งนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนนะฮะพรุ่งนี้เราต้องกลับไปปรับพื้นฐานก่อนนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเล่นกันที่อิวาทาเกะนะครับเพราะว่าด้วยตัวผมเองนะฮะก็ต้องปรับพื้นฐานก่อนนะฮะหยุดไปนานแล้วก็เท่านั้นไม่พอโปรดิวเซอร์ของผมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เขาเล่นสโนว์บอร์ดนะฮะเขาก็ต้องไปปรับพื้นฐานเช่นกันนะฮะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีได้ไปลองสโนว์ฟิลด์ที่จุดอื่นด้วยนะฮะไปลองภูเขาอื่นด้วยนู่นนี่นั่นนะเผื่อได้รีวิวสวยๆประมาณนั้นนะฮะแต่หลักๆที่ผมจะมาเล่นที่นี่เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะขึ้นไปดูวิวนะฮะข้างบนเนี่ยวิวมันสวยมากแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างโชคร้ายตรงที่ว่าท้องฟ้ามันปิดนะฮะดังนั้นก็เลยเฟลไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยฮาโปโอเนะมันเหมาะสำหรับอะไรนะฮะโอเคก็แผนสำหรับพรุ่งนี้ก็คือไปเล่นกันที่อิวาทาเกะนะครับก็น่าจะโอเคกว่านี้นะครับก็ตอนนี้ใกล้สองทุ่มแล้วล่ะยังไงก็เดี๋ยวก็คงจะจุดพุนี่ด้านนี้เลยนะฮะพอดีปิดม่านไว้หน่อยมันเป็นภาพสะท้อนนะเดี๋ยวมันจะแสบตากันไปใหญ่นะฮะก็โอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บนะมาดูพวกกันนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนาะอิวาทาเกะนะฮะคาดว่าน่าจะเล่นทั้งหมด3วันแหละเพราะเล่นแล้วก็ติดใจที่มันเจ็บนะโอเคหยอกๆนะฮะโอเคสักพักดูพวกกันครับผม